สวัสดีค่ะเฟิร์นเองนะคะวันนี้เฟิร์นก็จะมาแต่งหน้าไปมหาลัยในฉบับของเฟิร์นมาให้ดูกันจะแต่งยังไงใช้เครื่องสำอางอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะมาเริ่มมาที่หน้าสดกันเลยช่วงนี้เฟิร์นมีรอยสิวค่อนข้างเยอะเฟิร์นเลยจะใช้คอนซีลเลอร์ของเดอะแซมตัวนี้จะช่วยเรื่องการปกปิดที่ดีมากและไม่เป็นคราบระหว่างวันเราก็จะแต้มไปตรงที่เราต้องการปกปิดเลยค่ะในส่วนของรองพื้นเฟิร์นจะใช้ของนาเฟิร์นชอบตรงที่มันเกลี่ยง่ายเบาสบายผิวที่สำคัญเลยติดทนนานมากจะใช้แป้งที่คุมมันเพราะเวลาเฟิร์นไปมหาลัยเฟิร์นจะทำกิจกรรมค่อนข้างเยอะจะต้องเจอกับแดดและฝุ่นหนักมากต่อไปเราก็จะมาเขียนคิ้วกันเฟิร์นใช้ของ Intuity House เบอร์2เฟิร์นชอบเขียนคิ้วที่เป็นธรรมชาติไม่เข้มไปไม่อ่อนไปจะใช้ Pay Color Eye Peach Frame ขั้นตอนแรกเฟิร์นก็จะลงสีน้ำตาลอ่อนแบบแมตต์ให้ทั่วเปลือกตาเฟิร์นจะเอาสีชมพูแดงๆแบบชิมเมอร์ลงบริเวณหัวตาหางตาแล้วก็ขอบตาล่างแล้วก็เบนให้ฟุ้งเฟิร์นจะลงสีชมพูแบบชิมเมอร์มาแตะบริเวณกลางตาและนำมาเขียนตรงหัวตาล่างให้มันดูเป็นบัลลี่อายวิ้งจะเขียนอินไลเนอร์บริเวณโคนขนตาแล้วก็จะวิงวิงหางตาออกมานิดหน่อยเฟิร์นก็จะใช้ไอไลเนอร์เขียนย้ำตรงหางตาอีกรอบเพื่อให้ตาดูมีมิติแล้วก็ดัดขนตาและปัดมัสคาร่าได้เลยThank you.
ินใช้ For You To Love Me More สี M7 จะเป็นแนวส้มๆพีทๆเหมาะกับลุคไปมหาลัยมากเลยค่ะอย่าลืมไลน์ดั้งกันนะทุกคนเฟิร์นจะใช้บัตรที่เป็นสีน้ำตาลเข้มมาไลน์ตรงบริเวณดั้งขั้นตอนสุดท้ายที่จะขาดไปไม่ได้เพราะเป็นส่วนสำคัญมากของการแต่งหน้าก็คือทาลิปนั่นเองลิปวันนี้เฟิร์นเลือกสีชมพูแดงๆนิดๆมาทาให้มันดูน่ารักสมวัยชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้กันด้วยนะคะบ๊ายบาย